ธนากรเชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3ถ้าคุยกันก่อนผ่านแน่รอทสช.ทำงานร่วมพท.ได้ถ้ายึดประโยชน์ชาติธนากรเชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3ถ้าคุยกันก่อนผ่านแน่ลั่นเรททำงานร่วมพท.ได้ถ้ายึดประโยชน์ชาติวันนี้มีสิ่งที่อันตรายกว่าปิดตายรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อวันที่28กรกฎาคม66ที่ท้องสนามหลวงนายธนากร วังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.กล่าวถึงกระแสข่าวดีลตั้งรัฐบาลข้ามประเทศว่าตนมองว่าการเมืองต้องไปทำตามระบบตนเข้าใจว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในเร็วๆนี้วันนี้มันคงรอไม่ได้หลังจากมีกระบวนการจัดสรรรัฐธรรมนูญแล้วจากนั้นจะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีและได้รัฐบาลซึ่งเป็นไปตามที่เราประเมินกันไว้คิดว่าไม่มีอะไรที่ขรุขระมากแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปจะผ่านในรอบเดียวเลยหรือไม่นายธนากรกล่าวว่าถ้าคุยกันก่อนมันคงผ่านในทางการเมืองเข้าใจว่าทุกฝ่ายคงหารือกันก่อนนอกรอบและคิดว่าทุกอย่างคงจะเรียบร้อยเมื่อถามว่ารทสช.ยังมีจุดยืนเดิมใช่หรือไม่ว่าถ้ายังมีพรรคก้าวไกลจะไม่โหวตให้นายธนากรกล่าวว่าถ้ายังมีพรรคก้าวไกลก็ไม่โหวตเหมือนเดิมเพราะยังมีนโยบายแก้ไขมาตรา112ฉะนั้นเรายืนยันจุดยืนเหมือนเดิมเมื่อถามว่าเป็นห่วงเรื่องมวลชนหรือไม่ที่ยังมีความเห็นต่างของแต่ละฝ่ายนายธนากรกล่าวว่าวันนี้แม้แต่นายกรัฐมนตรีเองก็ยังเป็นห่วงการชุมนุมต่างๆเป็นห่วงว่าจะกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกเหมือนที่ตนเคยพูดไว้อยากให้พรรคก้าวไกลทำความเข้าใจกับแฟนคลับและสมาชิกต่างๆอยากให้การชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้กฎหมายไม่อยากให้นำไปสู่ความขัดแย้งแบบเดิมอีกซึ่งตอนนี้นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องนี้ที่สุดเมื่อถามว่าหลังจากการหารือครั้งแรกระหว่างรทสช.กับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยประสานกลับมาอีกหรือไม่นายธนากรกล่าวว่าตรงนี้ตนไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่ในกระบวนการเจรจาเป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคต้องไปดำเนินการเมื่อถามว่าลำบากใจหรือไม่ที่สองพรรคเคยยืนคนละจุดต้องมาร่วมกันทำงานนายธนากรกล่าวว่าตรงนี้น่าจะเป็นเวลาที่หลายๆฝ่ายได้พูดคุยทำความเข้าใจกันมากขึ้นเรื่องอดีตก็ว่ากันไปวันนี้บางสิ่งที่อันตรายมากกว่าสำหรับประเทศอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่หลายฝ่ายจะต้องมาช่วยกันพาประเทศเดินหน้าไปอย่างมั่นคงเมื่อถามย้ำว่าวันนี้สามารถทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้ใช่หรือไม่นายธนากรกล่าวว่าตนดูว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันถ้ายึดประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักมันก็ไปด้วยกันได้หมดเมื่อถามว่าปิดประตูรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้เลยใช่หรือไม่นายธนากรกล่าวว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยคงไม่มีราชกิจจาประกาศให้พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองราชกิจจาประกาศให้พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นชอบตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจาเป็นต้นไปเมื่อวันที่2กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่7เมษายน2563เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยชอบธรรม ต่อมานายทะเบียนมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเส้นทางใหม่เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรมลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 นั้นนายเมธีการวัฒนกิจหัวหน้าพรรคเส้นทางใหม่มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าในการประชุมใหญ่สามัญพรรคเส้นทางใหม่ครั้งที่เศษ1/ส่วน 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคเส้นทางใหม่ตามข้อบังคับพรรคเส้นทางใหม่พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 ข้อ 144 1 กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรค 1 7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา 91 วรรค 1 7และวรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศณวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 อิทธิพร บุญประคองพลเอกเลิศรัตน์ลั่นสว.ไม่อยากยุ่งโหวตนายกรัฐมนตรีที่ส.ส.รวมเกิน375เสียงก็จบพลเอกเลิศรัตน์เผยสว.ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างทั้งสูตรตั้งรัฐบาลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลั่นสว.ไม่อยากยุ่งที่ส.ส.รวมเกิน375เสียงก็จบวันที่ 28 กรกฎาคม2566 พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิชสมาชิกวุฒิสภา สว.กล่าวถึงการนัดโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ 3 วันที่ 4 สิงหาคมนี้ว่าการโหวตของสว.เป็นความลับที่ไม่สามารถบอกได้ตอนนี้การพิจารณาโหวตนายกรัฐมนตรีต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างทั้งสูตรจัดตั้งรัฐบาลพรรคไหนจะร่วมเป็นรัฐบาลผสมบ้างรวมถึงชื่อของบุคคลที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีคนระบุว่าสว.ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเสียงข้างมากเพราะต้องดูตัวนายกรัฐมนตรีคุณสมบัติแนวทางการทำงานและความสามารถในการบริหารประเทศสูตรตั้งรัฐบาลที่ออกมาหลายสื่อทั้ง8 พรรคเดิมบวกกับ2 พรรคคือพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนานั้นหากเป็นแบบนั้นจริงไม่ต้องใช้เสียงสว.โหวตแล้วเพราะได้เสียงเกิน375เสียงหากทำได้ก็จบผมมองว่าเป็นเรื่องดีหากผู้แทนตกลงกันได้โดยไม่มีสว.ยุ่งเกี่ยวสว.ไม่อยากยุ่งเรื่องนี้แต่เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ถือเป็นหน้าที่ใช้สิทธิพิจารณาด้วยพลเอกเลิศรัตน์กล่าวเมื่อถามว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เตรียมเสนอต่อรัฐสภามีชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นเต็งหนึ่งมองอย่างไรพลเอกเลิศรัตน์กล่าวว่าผมว่ายังไม่ชัดเจนต้องรอเขาตั้งโต๊ะแถลงว่าใครจะร่วมรัฐบาลบ้างจะทำให้สว.พิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ง่ายขึ้น